16명 그러니까 ก็เป็นแพ็กเกจผมว่าคนนี้ก็ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแต่ว่าอีกคนนึงก็ประกอบอาชีพอยู่ตรงครับเนี่ยรับจ้างว่าเนี่ยมีลูกค้าผู้เดียวพี่รับจ้างมากี่ครั้งแต่พี่ทั้งเพราะว่าเกือบถึงเราเพิ่มเบอร์โทรเข้าผมนะบอกว่าช่วยเล่าไปให้ผมก็ไปเวทที่เซเว่นพอเวทที่เซเว่นนะลงไปซื้อเหล้าเสร็จขึ้นมาตรงนี้โทรศัพท์เข้าก็บอกว่าช่วยก่อนของไปที่ซุปเปอร์ชิปของให้5,000ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็เอาก็ไม่ได้คิดเลยมากผมก็เอารับปากเพราะว่าผมต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกครับเพราะว่า5,000ไม่คุ้มครับใช้รถอะไรไปรับครับผมรถตุ๊กตุ๊กครับผมขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างครับผมเป็นรถเองนะครับไม่ใช่รถผมนะครับเราปฏิเสธนะครับครับผมปฏิเสธครับผมไม่รู้เรื่องครับ ถ้าผมรู้เรื่องผมไม่เอา5,000หรอกครับในประวัติผมไม่มีครับแล้วเพื่อนอีกคนนึงคือร่วมด้วยกันใช่ไหมที่เป็นคนเราเอาผมเพราะว่าเราโทรมาจะเอาของได้สองกิโลแล้วมาเปลี่ยนกลายเป็นสองลังกลายสองลังปั๊บทีนี้เราโทรมาอีกทีรอบนึงว่าคนของสัก5 ลังไม่รู้เท่าไรผมก็ไม่รู้5 ลังนับเป็นอะไรเป็นคนต่างกันชาติ แล้วเรารู้คนที่แล้วตรงนี้เราไม่รู้ว่าเป็นของอะไรแล้วผลอะไรแล้วทําไมเราถึงกล้าผลครับทีแรกก็มาเพื่อนชวนกันมาเข้าด้วยมาบอกว่าของมาแล้วนะสองกิโลมาเอาได้แต่ว่าอยู่ในลังสองลังจะพาไปคนด้วยพาสองลังไม่พาเขาทิ้งที่แล้ววางไว้ในกุมารีกุมารีครับตรงนี้มีอะไรอยากจะพูดไหมครับไม่มีนะพูดครับ